าสู่รายการได้ยายเอ็นเตอร์เทนกับแม่จุ๊บนั่นเองใช่ค่ะนะคะวันนี้สดใสร่าเริงนะคะหัวเราะต่อกับซิกเป็นตั้งแต่เข้ารายการนะคะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆกับดีวินายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะบอกได้เลยรับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นนะคะเสริมภูมิต้านทานและช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยอากาศก็ร้อนฝนก็ตกนะคะฟึดฟัดได้ค่ะถ้าสุขภาพดีเนี่ยดีชัยไปกับครึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามากับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟงาดำอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทั้งได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟงาดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ026669456นั่นเองนะคะเซ็นเคียวโค้ดหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะคราวแรกของเรานะคะจะพาไปดูพระเอกวิกอโศกนะคะน้องไบร์ทนรภัทรค่ะจะมาเด็ดเรื่องหัวใจอย่างที่ทราบนะคะตอนนี้เขาก็แบบเลิกราไปกับแฟนเก่าแล้วก็move on เร็วมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วแม่แต่ดราม่าก็เกิดขึ้นนะคะ move on เร็วก็เป็นเรื่องงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะเขาจะคุยกันอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้อยากมีแฟนตอนนี้อะไรเงี้ยอยากมีสละอยู่อยากทำอะไรก็ทำอยู่ตอนนี้ใช้คำว่า move on เร็ว move on เร็วอยู่ทำไมในนิยามไว้อะจะอยู่ทำไมถ้ามันไม่ใช่แล้วจะฝืนเพื่อแบบจะไปลำบากตากตำอดทนฝืนทนร้องไห้กินเหล้าแบบนี้ไปเพื่อมันออกมาได้ก็ออกมาสิแบบจะอยู่ทำไมวะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เห็นคนร้องไงอย่า move on อย่า move on พอกู move on ก็แบบอ้าว move on เร็วอะอะไรอะแบบไม่รู้แต่มันก็เป็นแค่แบบ opinion ของคนแต่ละคนอะไรเงี้ยเนาะเราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่ว่าชีวิตเขาประสบพบเจออะไรมาเราก็ไม่ได้ว่าโกรธเคืองอะไรหรอกแต่ก็ไม่อะไรผมไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรกับพวกนั้นมากอยู่แล้วแต่ว่าที่สงสารผู้หญิงสงสารเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเขาต้องโดนคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่อันที่มันไม่ดีอ่ะตอนเรามาทำงานอย่างนี้ใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็เคยโดนคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันเราก็เฟลไปเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะเฟลเหมือนกันก็โอเคคือเขาก็ไม่ได้เทคซีเรียสอะไรแต่ว่าณวันที่มันเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกทุกคนแหละไม่ว่าจะใครก็รู้สึกทั้งนั้นแหละจริงๆเคลียร์กันตั้งแต่ตอนเลิกกันแล้วนะครับว่าก็จบกันดีๆก็คือก็อย่างที่บอกเคยบอกไว้ก็คือยังเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมมีอะไรช่วยเหลือก็ช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็มูฟเร็วผมก็เร็วน้องก็เร็วก็เร็วกันหมดก็ยังมาคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะคนใหม่พี่เป็นไงบ้างคนใหม่หนูอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอะไรเงี้ยเป็นได้ครับมันแล้วแต่ว่ามันจบยังไงมากกว่ามันแล้วแต่ว่ามันจบยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยคือถ้ามันจบไม่ดีมันอาจจะเป็นเพื่อนยากถ้าแบบว่ามีมือที่3นอกใจมีชู้ผมว่ามันกลับเป็นเพื่อนกันได้แต่ยากมากอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลยบางคนอาจจะใช้เวลาหน่อยปีนึงบางคนก็เป็นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ใช่ล่าสุดก่อนไปญี่ปุ่นผมเพิ่งไปภูเก็ตมานะจริงๆเอ้ยหลังจากไปญี่ปุ่นไปภูเก็ตก็ไปกับแฟนเก่าอีกคนนึงอีกใช่ก็ไปด้วยกันได้ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆแบบก็เอนจอยเราจําได้ว่าเอ้ยณวันที่เราคบกันเราจําได้ว่าเอ้ยเที่ยวด้วยกันแล้วมันสนุกดีนะวันนี้เราก็กลับไปเป็นเที่ยวเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนึงแค่นั้นเองเอนจอยแค่นั้นเองผมเป็นคนไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมากๆคนนึงเราก็มีเพื่อนสนิทมากๆเพิ่มคนนึงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็คุยกันอยู่เอาจริงไบกับเขาอ่ะไบกับพี่คือรู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยมหาลัยสมัยยังเป็นแบบเด็กมหาลัยเที่ยวเล่าอะไรเงี้ยเคยเจอกันแล้วก็เคยคุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนนู่นแต่ว่าไม่ได้คบกันเฉยๆตอนนั้นมันก็ผ่านมานานนะ 3-4 ปีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้ทุ่มเททักทายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแล้วก็เลยไปลองไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีมันหลายอย่างมากคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือไม่ใช่แค่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้มันต้องแบบว่าคือเมื่อก่อนคิดแค่ว่าเฮ้ยอยู่กับใครแฮปปี้ก็คบได้แต่ว่าพอมันเริ่มผ่านเริ่มโตขึ้นเริ่มอะไรรู้สึกว่ามันไม่พอแล้วพอเราก็จะ26แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากได้คู่ชีวิตที่จะอยู่กับเราไปยาวๆเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของเราอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรมันต้องแบบมีทัศนคติที่ดีด้วยมี mindset ที่ไปด้วยกันกับเราได้ด้วยหรือว่าจะต้องเป็นคนที่เขา enjoy ในสิ่งแวดล้อมของเราได้แล้วเราก็ไม่อึดอัดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากแล้วเราก็ค่อยๆ
ช้าๆได้พาเล่มงามแม่นะคะจริงๆก็จบกันไปแล้วก็เรื่องแล้วแต่เขาเลยเนาะแม่เนาะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะมาสำหรับคนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับน้องเฟรมนะคะนันทพักนะคะหรือสมาชิก BNK 48ค่ะเขาบอกได้รับรางวัลนะคะเอ๊ะไร้ขีดจำกัดนี่เป็นรางวัลเกี่ยวกับการใช้ภาษามือเขาบอกว่าเริ่มการจากการใช้ภาษามือเนี่ยที่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มจาก FC แฟนคลับมีคนที่แบบว่าหูเขาไม่ได้ยินเราก็อยากจะสื่อสารเขาก็เลยแบบว่าพยายามใช้ภาษาใช้การพิมพ์มือถือหรือว่าการเขียนต่างๆนะคะจนได้ศึกษาแล้วเขาก็มีโปรเจกต์นะคะที่จะทำนะคะกับโรงเรียนเล็กๆด้วยเขาก็บอกดีใจที่สังคมยอมรับและก็มองเห็นคุณค่าตรงนี้นะคะโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แบบว่าจุดเริ่มต้นของการได้รับรางวัลนี้มาจากแฟนคลับยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องเฟรมกันเลยค่ะจริงๆดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าหนูไม่เคยได้รับรางวัลข้างนอกเลยใช่แล้ววันนี้มาคนเดียวด้วยค่ะปกติจะมีเพื่อนมาอีก6คน16คนแต่ครั้งนี้มาคนเดียวตื่นเต้นค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าพูดผิดบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทํามันแบบว่ามันไม่ได้ไร้ประโยชน์หรือว่ามันไม่ได้หายไปตามกาลเวลาค่ะมันยังมีคนค่อยๆมาดูแล้วก็รู้จักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องภาษามือแล้วก็คนหูหนวกมันรู้สึกว่าตอบโจทย์เป้าหมายที่หนูตั้งไว้ค่ะเพราะว่าเป้าหมายแรกของหนูเลยคือหนูอยากสื่อสารกับแฟนคลับแต่อีกส่วนนึงคือหนูอยากที่จะให้คนไทยหลายๆคนแล้วก็คนที่เล่นโซเชียลได้รู้จักคนหูหนวกมากขึ้นจุดเริ่มต้นเลยคือมีแฟนคลับเข้ามาหาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนหูหนวกแล้วเราก็รู้สึกว่า เราจะสื่อสารยังไงกับเขาให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันได้บ้างก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นภาษามือที่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้แต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นภาษามือก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็สามารถสื่อสารได้ปกติใช่ค่ะแล้วก็แบบเขียนผ่านมือถือหรือว่าเขียนผ่านทางกระดาษนี่ก็ได้แต่ว่าหนูอยากที่จะเข้าใกล้เขามากกว่านี้แล้วเขาอยากให้เขารู้สึกด้วยว่าอ๋อยังมีเราที่แบบคุยกับเขาได้แล้วก็แบบคุยกันแบบเล่นๆกันอะไรแบบนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำภาษามือแล้วก็อยู่ในวงด้วยมีได้ใช้บ้างประปรายค่ะตามที่เคยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษามือหรือว่าเกี่ยวกับคนพิการในประเทศนี้มาค่ะ 70% 30% ค่ะที่เราสามารถเดินออกไปแล้วเจอคนแบบนี้ได้ทั่วไปเลยได้ใช้บ้างค่ะมีตอนนั้นไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วก็มีคนมาขายบอกว่าผมเป็นคนหูหนวกเขาเขียนมานี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยสื่อสารภาษามือได้นะเขาก็แบบดีใจมากเลยแล้วเขาบอกว่าตาน่ารักใช่ตอนนี้มีแน่นอนค่ะที่จะทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆของเฟรมก็แล้วกันทำกับที่โรงเรียนค่ะก็คือจะสอนภาษามือเหมือนเดิมแต่ว่าท้ายคลิปหรือว่าบางคลิปอาจจะมีพูดแนะนำหรือว่าพูดให้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของคนหูหนวกค่ะเพราะว่าเป้าหมายเลยคืออยากที่จะให้คนรู้จักคนหูหนวกและเข้าใจไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าสงสารเขาอยากให้อยู่ด้วยความเข้าใจว่าเราก็คือคนเหมือนกันคนหูหนวกก็คือคนแต่ว่าเขาแค่ได้รับแบบการได้ยินอีกแบบนึงไม่เหมือนเราเท่านั้นเองอยากให้แบบว่าแบบไม่เกรงกันมากกว่าเพราะว่าส่วนมากจะทำตัวไม่ค่อยถูกว่าเอ๊ะถ้าเราเจอคนหูหนวกทำยังไงใช่มันก็เลยอาจจะเป็นจุดเล็กๆเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าอ๋อเราสามารถทำแบบนี้ได้นะไม่ต้องไปเกรงเลยเขาคุยกับเราได้ตามสบายไม่ต้องไปเกรงการที่มีแฟนคลับกลุ่มเข้ามาใช่ไหมคะไม่ว่าเอาจริงๆไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราตลอดค่ะการที่เราขึ้นสเตจไปแล้วมีคนมาดูหรือว่ามีคนมาพิมพ์บอกว่าวันนี้เราเก่งมากๆวันนี้เราแบบพัฒนาขึ้นเยอะนะถึงแม้ว่าวันนั้นอาจจะแบบไม่ได้ดีมากแต่เขาก็ยังบอกว่าเออฉันยังอยู่ข้างๆเธออย่างเงี้ยมันคือกำลังใจสำคัญในการใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไปค่ะมันทำให้เราไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองไปมากกว่าที่แบบด้วยความที่เป็นคนกดดันตัวเองอยู่แล้วใช่พอมีคนกลุ่มนี้หรือว่าหลายๆกลุ่มเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าพี่เราก็ไม่ได้แย่ใช่ค่ะมันสามารถเซฟเราได้ในจุดที่ไม่รู้ว่าเขารู้ไหมแต่ว่ามันเซฟเราได้เยอะมากๆเลยค่ะในเรื่องทางใจเอาใจช่วยน้องด้วยนะคะทุกโปรเจกต์เลยค่ะ